เอาละค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปงานวันนักประดิษฐ์กันที่ไหนคะพี่สันที่ใบเด็กบางนาครับโอเคค่ะพร้อมแล้วไปเลยรถตู้มาแล้วไปไม่ใช่ไม่ใช่2ชั่วโมงก่อนอื่นเราจะไปกินข้าวกันก่อนค่ะพี่นุลีเพราะว่าตอนนี้หิวมากอันนี้ทีมเรานะครับ3คนใช่ค่ะทีมเราก็จะมีพี่สารพี่เปียแล้วก็พี่นุลีแล้วต่อไปเราไปกินข้าวแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็ไปดูเครื่องที่เรานำมาประกวดกันครับไปก่อนอื่นไปกินข้าวกันค่ะไปและนี่ก็คือบูธการจัดนิทรรศการของเรานี่เลยค่ะพี่นุลีคะเครื่องของเราคืออะไรเครื่องของเรานะคะก็คือเครื่องมินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัตินะคะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเอาละครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้ผลิตเครื่องมินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติกันนะครับคิดนิดหน่อยทีนี้มาดูใกล้ๆกันเลยอุปกรณ์ตัวหลักๆที่มันใช้งานก็คือมีเซอร์โวมอเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็โรดเซลล์โรดเซลล์คือที่ชั่งน้ำหนักของอาหารไก่โรดเซลล์แอบพังนิดนึงนะคะทีนี้เซอร์โวเนี่ยคือตรงปล่อยอาหารนะครับให้มันไหลลงมานี่คืออาหารนะครับแล้วก็นี่ครับแบ็กกราวด์ทีนี้ทีนี้ตรงนี้นะครับคือบอร์ด Arduino ผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนะครับตัวบอร์ด Arduino เนี่ยจะคอยควบคุม2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนมันสำเร็จรูปอยู่แล้วก็คือที่ตัดน้ำตัดอัตโนมัติหรือลูกลอยนะครับใช้ตัดน้ำแล้วก็ตรงนี้คือตรงที่ให้ไก่กินนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้รู้ถึงอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูวิธีการทำงานของเครื่องกันมาเลยนี่เจ้ามินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติตัวนี้นะมันจะมีการทำงานยังไงเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะบอร์ด Arduino Uno ที่อยู่ในนี้นะมันจะคอยควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ที่จะปล่อยอาหารลงมาสู่โหลดเซลล์ข้างล่างที่คอยรองรับอาหารและน้ำหนักในภาชนะตัวนี้เรามาลองดูกันเลยค่ะอ้าวฟังแล้วเห็นไหมคะเมื่ออาหารถึงใช่ปะเมื่ออาหารน้ำหนักถึงมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของเครื่องนี้กันเลยนะคะเครื่องนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเมื่อเราจะเลี้ยงไก่ใช่ไหมเราไม่มีเวลาเราก็สามารถเอาเครื่องนี้ไปใช้ได้เลยนะคะคือมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไปคอยเซตว่าวันนี้เวลานี้ให้เวลาให้อาหารไก่เวลานี้ก็ไปให้อันนี้มันจะให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะพี่สายภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายว่าจะเป็นเวิร์กช็อปใช่เปล่าใช่ใช่แล้วก็ผลงานใหญ่ๆแบบนี้เลยอลังการมากงานที่เขาได้ประกวดในต่างประเทศนะครับผลงานที่ได้ประกวดในต่างประเทศก็มีนะครับดูกันไหมข้างหลังเราอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเครื่องบินไร้คนขับนะครับหนูขึ้นได้ไหมขึ้นนะก็ขึ้นแน่นอขึ้นได้หรอโอ้ยทีนี้ตรงภายในบูธในงานใช่ไหมใช่มันคือกิจกรรมเหมือนมีการประกวดอ่ะใช่แล้วเป็นบูธการประกวดทั้งมัธยมอุดมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษานั่นเองนะครับเราก็ประกวดกันในสายอุดมศึกษานะครับเราจะไปหารถแอมบูเลนซ์กันไม่ใช่แล้วมาถึง
ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใช่แล้วค่ะนี่วันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวันนับประดิษฐ์วันนับประดิษฐ์นี่มันช่วงท้ายรายการของเขาแล้วคือช่วงมอบรางวัลค่ะด้านหลังเลยพิธีปิดครับใช่แล้วต่อไปเราก็จะไปเก็บของเดินทางกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนกันค่ะแล้วกันไปก็พูดก่อนพูดก่อนได้อะไรบ้างการจัดกิจกรรมนี้จัดบูธของเราคือมันเป็นการเปิดโลกไว้พี่สารแบบยังไงอ่ะมันคือการที่เราอ่ะมาให้ความรู้กับคนอื่นทั้งที่เราทำงานออกมาใช่ไหมไม่รู้ว่าเราจะทำไปเฉยๆทำไมอ่ะค่ะเราต้องมีคนมาดูต้องมีคนมาเรียนรู้และศึกษางานความคิดที่เราคิดสร้างออกมาแบบประมาณว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อนในงานแล้วก็คนที่เข้ามาชมนักนิทรรศการของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็เราก็จะได้ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานของเรานะครับใช่แล้วค่ะพี่สารคือแบบประมาณนี้ว่าเขามาฝึกประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะมันคืองานที่สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของเราเองด้วยอ่ะไม่ใช่แค่ความสนุกและจัดนิทรรศการเฉยๆแล้วก็ได้เปิดโลกด้วยได้เห็นผลงานอื่นๆมากมายครับน่าสนใจทั้งนั้นนะครับใช่แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ไหมใช่พอแล้วเหนื่อยงั้นเราสองคนก็ขอเดินทางกลับบ้านและไปเก็บของกันก่อนนะคะไปแล้ว